คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเราคืออาเซียนวันนี้เป็นวันที่ผมและน้องทรงนะครับเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะเป็นเรียกว่ามหากรรมการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้เดี๋ยวให้แขกรับเชิญของผมแนะนำตัวอีกครั้งจริงๆน่าคุ้นมากครับสวัสดีครับผมนะครับวิสิทธิ์บุญยฤทธิพงศ์ครับนักการทูตชำนาญการที่ปรึกษาครับกองการเมืองและความมั่นคงกรมอาเซียนครับครับน้องทรงวิสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรียกว่าการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนอาวุโสใช่ครับหรือ Senior Official Meetings นะฮะในภาษาคนอาเซียนเขาจะพูดว่าSOM SOM SOM นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ SOM เนี่ยต้องดูแลภาพรวมครับแล้วก็ทำงานหนักพอสมควรเพราะว่าการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเนี่ยจะเป็นเหมือนกลไกที่คัดกรองเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะนำไปสู่การประชุมระดับที่สูงขึ้นไปทั้งระดับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ระดับสุดยอดใช่ครับและถึงเวลาแล้วครับช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องแสดงว่าไม่ใช่สุดยอดอาเซียนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองแต่จะมีการประชุมกับคู่เจรจาด้วยหลายประเทศมากครับที่เวียงจันทน์สปป.ลาวนะครับในฐานะที่สปป.ลาวเป็นประธานอาเซียนในปีนี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อเตรียมการใช่ครับจะไปเมื่อไหร่นะครับก็คือเมื่อวันที่21ครับสิงหาคมเดือนนี้นะครับที่เมืองหลวงพระบางเดือนสิงหาคมใช่ครับนะจริงๆเราอัดรายการล่วงหน้าจริงๆต้องเรียนท่านผู้ชมท่านฟังว่าคลิปนี้ถ้าดูแรกๆเลยนะเป็นคนแรกๆที่กดไลค์กดแชร์เนี่ยน่าจะตุลาคมก็คือช่วงที่กำลังจะมีการประชุมสุดยอดเลยแหละครับนะครับซึ่งเกิดขึ้นการประชุมเตรียมการเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมปลายเดือนสิงหาคมใช่ครับ21สิงหาที่เมืองหลวงพระบางซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าเมืองหลวงเก่าของลาวครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับมีทั้งหมด3การประชุมใหญ่ครับครับก็คือ1เป็นการประชุมซอมที่พูดไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนซึ่งก็จะเป็นระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเป็นอธิบดีกรมอาเซียนแล้วแต่ประเทศของสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ10ประเทศบวกติมอร์เลสเต้ประเทศผู้สังเกตการณ์ครับผมใช่ครับเราจะมีอีก2กรอบการประชุมซึ่งเป็นการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนเช่นกันแต่ว่าเป็นสุดยอดอาเซียนแบบบวก3กับสุดยอดอาเซียนของกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือว่า East Asia Summit EAS ครับก็เรียกง่ายๆว่าเราเชิญเจ้าที่อุโสของประเทศคู่เจรจามาด้วยที่อยู่ในกรอบบวก3ใช่ครับ APT นะครับ ASEAN Plus 3คือจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นใช่ครับและ3ประเทศนี้ก็อยู่ใน EAS EAS ซึ่งเป็นประเทศสมาชิก ASEAN 10ประเทศบวกอีก8ประเทศครับ3ประเทศแล้วบวกอีกก็คืออินเดียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือผู้แทนของประเทศเหล่านี้ก็มาเข้าร่วมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดด้วยใช่ครับครับผมแล้วประเทศหลายประเทศในนี้ก็มีการประชุมแบบอาเซียนบวกหนึ่งที่เป็นการประชุมสุดยอดใช่ครับนะครับก็คือแยกรายประเทศนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียด อาจจะมีอ่ะพูดเลยก็ได้จริงๆก็คือนอกจากการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่าง10ประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วเนี่ยก็จะมีบวกหนึ่งนะครับกับจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียสหรัฐอเมริกานะครับออสเตรเลียด้วยนะครับซึ่งมีเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ปีนี้พิเศษแคนาดาขอใช่ครับนะฮะขอเป็นประเทศที่ยังไม่ได้เป็นคู่เจรจาที่มีการประชุมสุดยอดเป็นประจำทุกปีแต่เขาขอเป็นพิเศษใช่ครับซึ่งอาเซียนก็ตอบรับด้วยดีท่านนายกรัฐมนตรีรูปหล่อของแคนาดาก็จะมาเยือนภูมิภาคของเราอีกนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ใช่ครับและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือที่เรียกว่า East Asia Summit อีก8ประเทศครับ18ประเทศนะครับหมดยัง ARF ไม่มีไม่มีครับ ARF ที่เป็นกรอบใหญ่ก็จะไม่มีการประชุมสุดยอดอาเซียนแต่จะมีอีกอันนึงด้วยครับเป็นการประชุมอาเซียน UN Summit
อ๋อเกิดขึ้นที่เวียงจันทน์ด้วยใช่ครับปีนี้ก็คือได้รับการตอบรับจากท่านเลขาธิการ UN แล้วว่าจะเดินทางมาที่เวียงจันทน์นี่ไงครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียน UN Summit ด้วยด้วยนะครับพิเศษอีกอันนึงไหนๆก็พูดเรื่องบวกหนึ่งแล้วกับเกาหลีใต้เนี่ยใช่ครับเราเรียกการประชุมเป็นชื่อที่เน้นวาระพิเศษในปีนี้นะครับก็คือครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนเกาหลีใต้ก็เลยใช้ชื่อว่าการประชุมอาเซียน ROK Summit ครั้งที่25นะครับ to commemorate the 35th anniversary of ASEAN ROK relations ชื่อยาวเลยแต่ว่าก็ให้ถือว่าเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีใต้ที่มีนัยสำคัญในแง่ของการเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ใช่เนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานอ๋อ yes ใช่ครับเรารับช่วงต่อมาตั้งแต่ตอนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครับอาเซียนเกาหลีใต้นะครับก็ได้ทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานแล้วจริงๆก็มีความแข็งขันพอสมควรเลยเพราะว่าจริงๆทีมของกรมอาเซียนก็ได้ไปเยือนเกาหลีใต้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่าไปกรุงโซลมาเล่าเกี่ยวกับผลของการไปหารือกันว่าในฐานะประเทศผู้ประสานงานครับความสัมพันธ์อาเซียนเกาหลีใต้เนี่ยเราจะทำอะไรต่อไปวาระของเราเนี่ย3ปีนะยังมีเวลาทำอะไรอีกเยอะเลยครับและปีนี้ก็เป็นปีพิเศษสำหรับเกาหลีใต้ด้วยเนี่ยก็พูดแล้วคือมีการจัดตั้ง Comprehensive Strategic Partnership นะฮะซึ่งจะมีตัวแถลงการร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีใต้ที่เป็นชื่อพิเศษเนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไหมครับก็มองอย่างนั้นก็ได้นะบางคนก็มองอย่างนั้นบางคนก็บอกว่ามันแล้วแต่จะเรียกชื่อแต่ในเมื่อมันมีคำว่า comprehensive มาอย่างเพิ่มจาก strategic partnership แล้วเนี่ยก็ต้องมีอะไรมากขึ้นแหละครับนะต้องเข้มข้นขึ้นนะต้องลึกซึ้งขึ้นต้องมากับสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น contribution จากเกาหลีใต้เองในรูปแบบของเงินด้วยไหมครับด้วยเงินทุนนะฮะเพราะว่าเขาก็ประกาศแล้วล่ะจริงๆเขามีนโยบายของเขาที่เขาต้องการที่จะมุ่งมาทางภูมิภาคของเราแล้วก็เขามีกองทุนของเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนคอเรียคอร์ปอเรชั่นฟันซึ่งทำร่วมกับอาเซียนมีแม่โขง ROK ใช่ครับคอร์ปอเรชั่นฟันนะครับแล้วก็มีบิมเพียก้า ROK คอร์ปอเรชั่นฟันทุกๆกองทุนเนี้ยจะมีการขยายวงเงินนะเพิ่มขึ้นไปอีกหนานุ่มมากครับหนานุ่มนุ่มฟูเฟื่องฟูอู้ฟูโอเคจะทำอะไรกันได้อีกเยอะนะครับได้เยอะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีนโยบายแล้วก็จริงๆแล้วก็มีการที่จะทำอะไรที่เป็นตอบรับกับการที่เราจะตั้ง CSP หรือ Comprehensive Strategic Partnership ต้องติดตามกันต่อไปใช่อันนี้คือเป็นผู้ดำเนินรายการมาถามคำถามผมคือบังเอิญว่าท่านรองอธิบดีคนเนี้ยทำดูแลงานเกี่ยวกับอาเซียน ROK Dialogue Relations อยู่แล้วก็ได้มีโอกาสไปโซกับท่านทิพดีด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังละกันวันนี้ให้ทรงกลับมาเรื่องสอมเขาเรียก prep สอม prep สอมมาจาก preparatory คือเตรียมการนั่นเองใช่ครับนะฮะก็คือจากที่หลวงพระบางมีอะไรบ้างเอ่ยครับประเด็นหลักๆนะครับก็คือมีการเอามาตกลงกันนะครับว่าในช่วงการประชุมซัมมิตเนี่ยจะมีการออกเอกสารผลลัพธ์อะไรบ้างครับครับเพื่อเป็นการดูว่าตอนนี้สถานะของการเตรียมการหรือว่าการเจรจาเอกสารต่างๆเนี่ยไปถึงไหนแล้วมีประเด็นอะไรที่ยังต้องให้ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสครับเพราะว่าคนที่เจรจาเอกสารฉบับนี้เป็นผู้แทนของไทยของประเทศอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาใช่ไหมครับก็จะเอาผลเนี่ยมารายงานในที่ประชุมว่าแต่ละฉบับเป็นสถานะยังไงแล้วก็ต้องการที่จะให้มีการผลักดันอะไรเพิ่มเติมก็มีการมาตกลงกันในที่ประชุมครั้งนี้ครับนอกจากนี้ก็คือมีการคุยกันเรื่องแขกของประธานครับว่าในการประชุมซัมมิตที่เวียงจันทร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากประเทศผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเนี่ยก็มีองค์กรหรือประเทศต่างๆที่สนใจครับจะมาเป็นแขกของประธานในที่ประชุมด้วยตัวอย่างเช่นสหภาพยุโรปครับครับหรือว่าองค์กร World Bank ครับครับหรือว่าองค์กรระหว่างองค์กรระดับภูมิภาคของภูมิภาคอื่นอย่างเช่น CICA SICA ครับเป็นเอเชียกลางเอเชียกลางใช่ครับก็คือมีความสนใจหรือว่ามีความอยากจะมาเข้าร่วมแต่จะมามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียกลางกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นการพูดคุยกันเพื่อเตรียมการในเรื่องเหล่านี้ใช่ครับทีนี้ขอเข้าไปในรายละเอียดนิดนึง
เรายังไม่ได้บอกเลยว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่44และ45และ45 back to back นะฮะจัดควบคู่กันไปต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตามกฎบัตรอาเซียนหรืออาเซียนชาร์เตอร์ระบุไว้ว่าผู้นำน่าจะพบกันบ่อยๆนะฮะทุกครั้งทุก2ครั้งทุกปีปีละ2ครั้ง2ครั้งใช่ครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็แล้วแต่ประธานว่าคิดว่าพร้อมที่จะจัดเป็นซัมมิตแยกครั้งแรกระหว่างอาเซียนด้วยกันเองประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองแล้วครั้งที่2ปลายปีกลางปีก็เป็นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองปลายปีก็มีพ่วงกับคู่เจรจาด้วยหรือจะจัดแบบที่ลาวจัดปีนี้ back to back จัด back to back ไปเลยซึ่งลาวก็จัดครั้งที่44และ45พร้อมกันช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมใช่ครับนะครับที่เวียงจันทน์หรือนครหลวงเวียงจันทน์นะครับเมื่อกี้พูดถึงเอาคำด็อกิเมนต์พี่อ่านแล้วพี่ตกใจโอ้ my god เยอะมากใช่ไหมครับ78จริงๆเหรอฉบับระหว่างการประชุมสุดยอดใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นเอกสารที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วมีหลายรูปแบบครับบางเอกสารก็จะเป็นการรับรอง adopted ใช่ครับบางเอกสารเป็นการรับทราบ noted ใช่ครับครับ notation ใช่ครับบางเอกสารมันก็แค่เป็นการประกาศออกมาเรียกว่า to be issued ใช่ครับครับซึ่งก็แล้วแต่จะมี list เป็น long list เลยแล้วก็แต่ละการประชุมก็จะมีเอกสารในแต่ละเรื่องที่แตกต่างไปเพราะว่าในแต่ยกตัวอย่างเช่นนะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาแต่ละประเทศคู่เจรจาก็จะมีสาขาหรือว่าประเด็นที่ประเทศนั้นสนใจที่จะร่วมมือกับอาเซียนที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอย่างเช่นอาเซียนกับญี่ปุ่นก็อาจจะมี3เรื่องที่ญี่ปุ่นอยากจะทำกับอาเซียนซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องเป็น3เรื่องที่ซ้ำกับจีนหรือว่าซ้ำกับอเมริกาอันนี้สมมตินะเพราะว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นปีนี้อาจจะไม่ได้มี3ฉบับตัวอย่างครับแต่ตัวอย่างที่จริงก็คือเกาหลีใต้ดีกว่าเพราะเราเป็นประเทศผู้สานงานนะครับคือกับไม่แกล จะมี joint statementในการจัดตั้ง CSP นะซึ่งเรื่องที่เกาหลีใต้อยากจะเน้นและฝ่ายอาเซียนอยากจะเน้นเนี่ยจะปรากฏอยู่ในตัว Joint Statement นะครับนะครับเพื่อสอดคล้องกับสิ่งที่เกาหลีใต้และอาเซียนได้เจรจาต่อรองกันมาแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีประเด็นเรื่องคาบสมุทรเกาหลีซึ่งถือว่าเป็น Core Interest นะครับหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ที่อย่างยิ่งยวดของเกาหลีใต้ด้วยแล้วก็อาเซียนเองก็มีบทบาทสำคัญด้วยเขามองมาที่เราในฐานะที่เป็นเพื่อนมิตรประเทศนะครับยกตัวอย่างเฉยๆนะตัวอย่างของ Outcome Document ทีนี้พอมาที่ Guest of the Chair เราลองพูดสักหน่อยไหมว่าอย่าง ASEAN Summit เนี่ยคือการประชุมสุดยอดอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยมีใครมาบ้างตัวอย่างเช่นนะครับองค์กร World Bank เมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นองค์กรที่มาก็ค่อนข้างบ่อยธนาคารโลกครับธนาคารโลกองค์การสหภาพยุโรปครับครับก็จะขอมาเป็น Guest of the Chair ในการประชุม East Asia Summit โอเคของ World Bank เนี่ยเป็นของการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองใช่ครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงเขาเรียกว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียนะครับก็คือ AIIB อาเซียน Infrastructure Investment Bank นะครับ AIIB กับ WB หรือ World Bank เนี่ยจะมาbrief ให้ฟังประมาณ10 5ถึง10นาทีครับต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนนะครับแล้วก็อย่าง EU ก็เป็น guest of the chair ของ EAS ขอมาแล้วในขณะเดียวกัน SCO Shanghai Cooperation Organization ก็จะเป็น guest of the chair ของ EAS ด้วยเช่นกันใช่ครับซึ่งถ้ามองดู EU ก็จะประมาณไปในเทือกในแถวของภาคของซีกโลกถ้าจะเรียกซีกโลกตะวันตกเนาะหรือเป็นอะไลส์ของสหรัฐและพันธมิตรครับในขณะที่ SCO เนี่ย Shanghai Cooperation Organization เนี่ยแน่นอนมีทั้งจีนและรัสเซียอยู่ในนั้นโอเคก็ถือว่าเป็นการสร้างสมดุลใช่ครับบาลานซ์ในเชิงของการเชิญ Guest of the Chair อันนี้เป็นตัวอย่างละกันครับนะครับมีเรื่องอะไรอื่นๆอีกวันนี้เนี่ยน่าสนใจจะต้องบอกครับแขกรับเชิญนิดนึงว่าต้องพูดเร็วเพราะว่าเรามีสเปเชียลคลิปที่จะเปิดตอนท้ายนะแล้วรายการเรามีเวลาจำกัดแค่30นาทีครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คิดว่าจะเหลือไม่ถึง5นาทีให้ส่งเราให้ฟังว่ามีอะไรอีกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประชุมเตรียมการครับอีกประเด็นนึงที่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าเป็นประเด็นที่อาเซียนกำลังเจรจาอยู่กันอย่างเข้มข้นตอนนี้ก็คือ
การประเมินความพร้อมของติมอร์เลสเตในการเป็นสมาชิกอาเซียนครับที่ประชุมก็ได้ใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตอนนี้การรับติมอร์เข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบนี้ดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วอุปสรรคคืออะไรแล้วก็แต่ละประเทศสามารถสนับสนุนติมอร์ได้อย่างไรบ้างครับเนื่องจากหลักการของที่ผู้นำได้เคยตกลงกันไว้แล้วว่าเราตอบรับในหลักการแล้วว่าจะให้ติมอร์เนี่ยมาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่ในทางปฏิบัติก็ต้องรอให้ติมอร์มีความพร้อมก่อนในการสร้างเสริมความพร้อมให้กับติมอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังช่วยกันทำอยู่ในตอนนี้ครับโอเคก็ถือว่านอกเหนือจากเรื่องของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เราเตรียมการสำหรับอาเซียนบวกสมิตใช่ครับอาเซียนพลัสนะครับซึ่งก็จะมีหลายประเทศจริงๆมีการพูดคุยในแต่ละกรอบด้วยอาเซียนไชน่าอาเซียนเจแปนอาเซียนแคนาดาอาเซียน EU อาเซียนรัสเซียแต่ว่าอย่าง EU กับรัสเซียก็ไม่ได้มีการประชุมสุดยอดไม่มีครับแต่ก็มีการพูดถึง external relations สำหรับในประชุมเตรียมการด้วยนะครับแล้วก็มีกรอบอื่นๆที่เป็นความร่วมมือที่ค้างคาอยู่แต่เรื่องของติมอร์เลสเต้นะครับต้องติดตามเพราะว่าจะเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนลำดับที่11ซึ่งก็มีโรดแมปอยู่ใช่ครับแต่เราก็ต้องมาดูสถานะล่าสุดว่าเป็นยังไงเพื่อให้ท่านผู้นำทั้งหลายได้รับรู้รับทราบใช่ครับโอเคน่าจะต้องเปิดคลิปแล้วใช่ไหมครับผมโอเคที่เกริ่นนำไปเมื่อครู่นะครับว่าวันนี้รายการของเราพิเศษหน่อยเพราะถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายแล้วกันครับนะหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะจัดตารางการออกอากาศยังไงแต่ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดอาเซียนกับคู่เจรจาต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งว่าอาเซียนได้วิวัฒนาการนะพัฒนามาถึงจุดนี้นะครับคลิปของเราเนี่ยเป็นคลิปที่กรมอาเซียนเพิ่งจัดทำล่าสุดนะครับในโอกาสวันอาเซียนที่ผ่านมาคือ8สิงหาคมในปีนี้และเป็นคลิปที่เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียนและบทบาทของไทยที่เป็นไฮไลท์ครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนเนี่ยใช้เวลาอีก10นาทีครับดูคลิปนี้ส่งท้ายรายการในวันนี้เพื่อที่จะให้เข้าสู่มูดหรือช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีนี้ด้วยนะครับก็วันนี้หอมปากหอมคอกับน้องสงครับขอบคุณน้องสงมากขอบคุณเช่นกันครับก็วันหลังเป็นผู้ดำเนินการร่วมแล้วกันนะฮะลักษณะไม่ใช่การเป็นแขกรับเชิญแหละมาช่วยกันพูดครับสนุกดีครับหน้าตาก็สูสีโอเคแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านฟัง enjoy the clip ส่งท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็มีอะไรก็จะนำมาเสนอแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะตื่นเต้นครับนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ดูคลิปให้เพลินๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาเซียนศูนย์รวมความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อก้าวที่ยิ่งใหญ่อาเซียนเกิดจากการประชุมหารือของประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนนำโดยด็อกเตอร์ถนัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและรัฐมนตรีต่างประเทศของอีก4ประเทศได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ที่แหลมแท่นจังหวัดชลบุรีซึ่งนำไปสู่การลงนามในปฏิญญาอาเซียนหรือที่รู้จักกันในชื่อปฏิญญากรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ณพระราชวังสราญรมย์กรุงเทพมหานครซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอาเซียนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันนั้นอาเซียนได้เติบโตจนมีสมาชิก10ประเทศและเมื่อปีพุทธศักราช2565ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงพนมเปญได้เห็นชอบในหลักการให้ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นลำดับที่11โดยก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ติมอร์เลสเตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแผนดำเนินงานสำหรับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์เลสเตให้ครบถ้วนก่อนอาเซียนได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในฐานะองค์การความร่วมมือระดับภูมิภาคมีบทบาทสำคัญในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ด้วยคำขวัญ One Vision One Identity One Community ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนหรืออาเซียนชาร์เตอร์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมที่มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นและเป็นประชาคมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญในปีพุทธศักราช2558อาเซียนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่ 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนอาเซียน Political Security Community หรือ APSC ที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างรอบด้านและมีกลไกและกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงที่นานาประเทศเข้าร่วมอาทิสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียน Economic Community หรือ AEC มุ่งเน้นการรวมตัวทางเศรษฐกิจอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันโดยในปีพุทธศักราช2565เศรษฐกิจของอาเซียนโดยรวมมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ของเอเชียและอันดับที่5ของโลกมีประชากรรวมทั้งหมดประมาณ672ล้านคนและ3ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียน Socio-Cultural Community หรือ ASCC มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงทางสังคมเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันในฐานะประชาคมที่มุ่งแสวงหาความร่วมมือกับประเทศภายนอกอาเซียนได้ขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคโดยขณะนี้อาเซียนมีคู่เจรจาหรือได้อล็อกพาร์ทเนอร์จำนวน10ประเทศและ1องค์การและยังมีความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาคอื่นๆได้แก่ประเทศคู่เจรจาเฉพาะสาขาหรือ Sectoral Dialogue Partnersและประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาหรือ Development Partners นอกจากนี้ยังมีกรอบความร่วมมืออาเซียนบวก3ซึ่งประกอบด้วยจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆอาทิการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์รัสเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาครวมทั้งความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันอาเซียนเป็นเสาหลักสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยและไทยมีบทบาทที่แข็งขันมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งอาเซียนและได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบต่างๆให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจในสมัยนายอานันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีไทยได้ริเริ่มการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนเมื่อปีพุทธศักราช2535เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าภายในภูมิภาคทั้งในด้านภาษีและอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีไทยผลักดันประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างกันหรือ connectivity มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อยอดไปสู่แนวคิด connecting the connectivities เพื่อส่งเสริมการสอดประสานระหว่างข้อริเริ่มด้านความเชื่อมโยงของอาเซียนกับประเทศต่างๆดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนระหว่างปีพุทธศักราช2551ถึง2555ตัวอย่างผลงานสำคัญในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งได้แก่การให้ความช่วยเหลือเมียนมาในกรณีเหตุพายุไซโคลนนากิสและการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2559ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่เวียงจันทน์ได้มอบหมายให้ไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
พื่อผลักดันข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนคริสตศักราช2025และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสตศักราช2030ของสหประชาชาติในปีพุทธศักราช2562ช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทยได้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กรุงเทพมหานครและศูนย์อาเซียนอื่นๆอีก6แห่งปีพุทธศักราช2566ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการป้องกันภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและรับมือกับโรคอุบัติใหม่ตลอดจนประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนอาเซียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คำขวัญ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมอาเซียนจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย